สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาคุยกับพี่เปี๊ยกปากน้ำนะครับกับ FC ทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับของพี่ปากน้ำกับไปเทพ Channel ครับขอบคุณครับพี่เปี๊ยกวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันจะคุยถึงเรื่องปาฏิหาริย์ตำนานที่เหรียญทองแดงที่เห็นมากับตาก็ผมเป็นคนจัดทำหลวงปู่ทวดสมเด็จเมืองใต้ครับที่บ้านช่างสวัสดิ์ซึ่งเป็นคนหล่อให้กับช่างสวัสดิ์ช่างสวัสดิ์เป็นคนหล่อให้กับพระองค์ชายเฉลิมพลนั่นแหละครับพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่กำพรนั่นแหละเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นที่กำพรองค์เจ้าสิงห์ไม่ใช่สมเด็จเมืองใต้ของผมผมเป็นคนสร้างคือไอ้รุ่นดังเนี่ยจอมพลไอ้พระองค์เจ้าเฉลิมพลที่กำพรเนี่ยเนี่ยใช้โรงงานนี้ใช้โรงงานช่างสวัสดิ์นี่แหละอยู่โรงงานนี้อยู่ไหนอยู่อะไรประชาสงเคราะห์สิบฉลาดบางมดอ่ะครับผมครับไปมาพี่ไปสืบทราบยังไงถึงรู้ว่าเขาจากเขาหล่อที่นี่คุณชาติสมชาติรอบกิจสมชาติรอบกิจเป็นใครเป็นผู้ที่ดำทำรายการครับพระเครื่องครับแล้วก็อยู่ที่ไอทีวีเก่าครับแล้วก็ปัจจุบันนี้แกก็อยู่ลพบุรีครับเป็นคนบอกว่านี่เอาช่างสวัสดิ์เนี่ยเขาทำให้พระองค์เจ้าในสมัยนู้นครับเจอกันก็คุณเสร็จตอนนี้ช่างสวัสดิ์ไม่อยู่แล้วอยู่แต่ผมไม่เจอกันนานแล้วนะถ้าอยู่ติดต่อมาหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไปเยี่ยมไม่เจอนานมากไม่เจอนานมากครับไม่เจอนานมากครับไม่เจอนานมากครับช่างสวัสดิ์นี่นะครับเก่งก็ไปหลอมก็หลอมที่บ้านแกนั่นแหละโรงหลอมแกนั่นแหละครับผมโรงหลอมก็ผมเอาตะกรุดถ้าจำไม่ผิดตะกรุดหลอมไม่ละลายเนี่ยหลวงพ่อแจงวัดอยู่พิษณุโลกครับจำชื่อวัดไม่ได้เฉยเลยครับหลวงพ่อแจงตะกรุดหลวงพ่อแจงจำชื่อไม่ได้เฉยเลยครับดอกหนึ่งแล้วก็หลวงพ่อเดิมดอกหนึ่งเป็นทองแดงครับแล้วก็แผ่นยันดวงของพัดเสรีไทยเขาไปให้หลวงพ่อณจานดวงเขาครับแต่ว่าเออจานแล้วผิดตัวอะไรผิดก็ไม่รู้เขาบอกว่าจานเขาหลอมด้วยครับหลวงพ่อณวัดหนองบัวครับอยู่จังหวัดชัยนาทครับปลุกเสกแล้วก็เขียนจานให้ครับหลอมเลยผมก็ใส่ลงไปในเตาหลอมโอ้โหหลอมมากร้อนมากครับผลปรากฏว่าคนเวลาพวกคนนะให้ทองแดงละลายกระจายเข้ากันอ่ะครับที่3ดอกครับหลวงพ่อแจงครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองบัวหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับหลวงพ่อแจงไม่เกาะแก้วมั้งครับพ่อแจงไม่เกาะแก้วพิษณุโลกครับแล้วก็เหรียญบาทน้ำมนต์ของหลวงพ่อละหลวงบัวครับลอยขึ้นมาแล้วผมก็หลอมยังไงก็ไม่ละลายครับหลอมหลายครั้งไม่ละลายครับผมก็เลยตามไปกราบท่านหลวงพ่อละหลวงบัวครับตามไปกราบท่านครับแล้วก็ถามท่านว่าหลวงพ่อหลวงพ่อนี่เก่งทางอะไรแกบอกว่าของข้าเหรอยิงไม่ออกครับยิงออกก็ไม่ถูกครับตอนนั้นแกอายุ90แล้วนะที่ผมไปอ่ะครับอายุ90แล้วครับแล้วบังเอิญก็ไปเห็นปาฏิหาริย์ของท่านครับเป็นพระเฉยๆครับแต่ว่าหลอมไม่ละลายอ่ะครับก็เราเชื่อแล้วครับจึงเป็นที่มาของนี่ล็อกเก็ตเสมาได้มาได้มาล็อกเก็ตเสมาพี่ได้มาจากวัดได้ครับได้ไปจากวัดครับแล้วก็ลืมเก็บเอาไว้ครับหนึ่งมีตะกรุดเงินครับแล้วก็ณวันหนองบัวครับนะแล้วก็มีจีวรมีเส้นเกศาหลวงพ่อณวันหนองบัวครับอยู่ในนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ถามว่ามีขีดฉาดครับมีฉาดสีฟ้าสีน้ำตาลครับแล้วก็เรียกอะไรสีฟ้าด้วยอย่างนี้เรียกสีฟ้าอันนี้เรียกสีอะไรเนี่ยครับคนตาบอดสีก็เรียกสีผิดเนี่ยนะครับครับทั้งหมด5อันครับ5อันครับถามว่าทำไมถึงได้ที5อันคฤหบดีเขาเช่าไว้คฤหบดีเขาให้ลูกแหวนครับแล้วมันหลงอยู่ครับหลงอยู่ในกล่องครับผมก็เลยเอามาเห็นป้าผมบอกอันนี้เอาเนี้ยอันนี้เอาด้วยนะบอกรู้จักกันบอกรู้จักผมก็ไปกราบท่านครับแต่ผมไม่ได้เล่าให้ฟังว่าผมไปหลอมลูกของท่านแล้วไม่ละลายครับเหรียญเป็นทรงเสมาเมื่อกี้นี่ผมพูดเป็น5เหรียญจริงๆเขาเรียกเสมามีตะกรุดเงิน1ดอก
มีจานของท่านนะมีจานของท่านด้วยนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวเขียนรู้สึกจะมีหมายเลขมั้งเนี่ยมีหมายเลขนะครับเงินครับมียันมีผ้าจีวรแล้วก็มีเส้นเกศาครับเนี่ยล็อกเก็ตนะครับใช้คำว่าล็อกเก็ตพิมพ์เสมาครับก็บอกเสมานะครับมี5องค์ครับถามว่าแพงไหมจับต้องได้เพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์วัดป่าคลองมะขามเท่าครับแม้กระทั่งหลวงพ่อสุขเองยังต้องไปเผาที่วัดหนองบัวเลยครับง่ายๆนี่นะครับเคลื่อนศพไปวัดหลวงพ่อณวัดหนองบัวครับแล้วหลวงพ่อณเนี่ยเป็นลูกศิษย์ที่ติดตามหลวงพ่อเดิมมาได้ไปเจอเรื่องของหลวงพ่อสุขวัดป่าคลองมะขามเท่ามานานครับนี่คือเป็นที่มาของการที่ชมชอบครับแล้วนำมาแบ่งปันครับถามว่าแพงไหมก็ล็อกเก็ตอันละครับ3,000บาทครับ3,000บาทนะครับมีตะกรุดมีตะกรุดมีผ้ายันมีเส้นเกศามีรอยจานด้วยหมึกนะครับนี่ก็บอกให้นะครับล็อกเก็ตใครนะล็อกเก็ตของมันนะมันหนองบัวครับมันนะมันหนองบัวตอนนี้น่าจะมรณะแล้วครับเพราะท่านอายุร้อยกว่ามรณะเนี่ยครับตอนนี้ท่านรู้สึกว่าเดี๋ยวผมดูปีนี้จะว่าท่านทำปีไหนวันละวันหนองบัวนี่ปีขอ95ปีครับอายุ95ปีนี่นะครับครับจับต้องได้นะครับมี5เหรียญครับมี5เหรียญเท่านั้นเองครับมี5เหรียญแล้วก็วัดด้านระดามี20องค์ครับพี่ตอนไปหล่อหลอมเนี่ยพี่ทำพระหลวงปู่ทวดลุงสมเด็จเมืองใต้เอาไปไหนก็ผมเอาไปให้บูชาแล้วเอาเงินไปสร้างบูรณะศาลาวัดตนุครับก็สำเร็จลุล่วงไปแล้วครับวัดตนุครับสำเร็จลุล่วงไปแล้วครับพี่เอาพิมพ์อะไรตอนนั้นแหนมยังมีอยู่ไหมเนี่ยในนี้ไม่ได้เอามาตอนนี้ครับครับเรียกว่าพิมพ์อะไรเหรอก็พิมพ์05นั่นแหละที่เลขจะแพงๆนั่นแหละครับเอามาหลอมครับเป็นเนื้อโลหะผสมครับมีตะกรุดมีโลหะเก่ามีฐานชนวนพระต่างๆครับเอาไปหล่อหลอมครับจนเกิดปฏิหาริย์ปรากฏการหล่อและไม่ละลายหล่อและไม่ละลายครับแต่ก่อนพี่เคยได้ยินคนอื่นแต่ไม่เห็นกระตาเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นกระตาแต่ที่เห็นกระตาคือนี่แหละครับนี่แหละเรื่องราวจริงๆเป็นอย่างนี้ครับนำมาเล่าให้ฟังก็ถึงบอกว่าปฏิหาริย์ก็ฉะนั้นจึงบอกว่าใครที่ชอบคารวะศรัทธาสายปฏิหาริย์ครับล็อกเก็ตของมันนะมันครับมี5อันเท่านั้นนะครับหมดแล้วก็น่าจะหมดเลยเพราะว่าไม่มีแล้วครับแล้วก็วัดด้านระดาผมว่าคนปกติก็มี20องค์เท่านั้นครับก็เดี๋ยวการบอกท่านนะครับพี่เบียร์ทำไมชอบพระสายเหนียวก็ผมนี่อาจจะเป็นชีวิตที่ต่อสู้มาเดินมั้งตั้งแต่เด็กมั้งครับ1ชีวิตชอบรถโผล่โจรยานครับต่อสู้มาตลอดครับแม้กระทั่งการทำงานก็กดทำงานที่เสียงไม่ได้เนี่ยครับก็เลยชอบพระที่อยู่ดวงโกมันครับว่าพูดจาถ้าหากว่าเมตตาเนี่ยครับพูดเพราะคนก็เมตตาแล้วแต่ผมเนี่ยเป็นคนพูดเสียงดังครับเสียงดังแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างไม่อ่อนน้อมครับคนอาจไม่ชอบก็ได้ครับคนรักอาจจะร้อยคนเกลียดอาจจะพันก็ได้ครับก็ต้องระวังไงก็ต้องหาพระดวงโกมันปัจจุบันนี้ก็ยังหาอยู่ยังหาอยู่หาอยู่แค่วงความผมเอาแบบเจอซื้อแบบชอบเหรียญสึกไงชอบเหรียญสึกทำไมพี่ชอบพระสึกพระใช้งานหนึ่งพระสึกเนี่ยได้กำลังใจจากคนที่แขวนมาแล้วครับเพราะเขาต้องใช้ชีวิตมาโชคโชนครับพระจึงตกถึงเราครับสองฝึกดูทองแดงโลหะครับที่ผสมครับกลายเป็นเหรียญที่น่าแขวนครับนี่ร่างการนี้เพิ่งซื้อมาเนี่ยนะครับครับหลวงปู่ปั้นอยุธยาสุดแล้วเจ้ามาเป็นเหรียญเก่าครับปี70กว่าหลวงพ่อหินชัยนาทหลวงปู่สุขปุกเตอวัดปากคลองมะขามเจ้าปุกเตถ้าว่าไปเช่าวัดหลวงปู่สุขเรียนหลวงปู่สุขอันนึงก็มีล้านหนึ่งสองแสนสามแสนครับอันนี้เช่าเท่าไหร่นะอันนี้เช่าไม่ขีดพันบาทครับผมเช่ามาก็ต้องให้คนไปสืบภาวะไปเสกว่าที่ไหนบ้างใช่แล้วก็ผมก็เช่ามาครับเอามาแขายไหมเอามาให้ดูก็ขายครับเนี่ยอย่างนี้สักหมื่นนิดครับก็หินอยู่ชัยนาทครับขายหมื่นนิด
หลวงปู่เสกหลวงปู่สุขบอกเสกเหมือนกัน 100% เข้าไปดูใน Google ก็แล้วใครเสกครับปู่หินนะครับครับแล้วก็นี่หลวงพ่อลาครับวัดโพธิ์ศรีครับพระดีเมืองชัยนาทปิดสิงห์บุรีครับเรียนที่ตัวปี2468ครับ68ครับก่อนหลวงพ่อกันปีนึงครับรูปแบบพิมพ์ทรงเหมือนว่ากันเด๊ะเลยถ้าท่านฝึกดูอย่างนี้ได้เจอรองว่ากันท่านมาซื้อได้สบายก็ขอบขอบเลื่อยเหมือนกันขอบข้างเลื่อยผมก็ซื้อมาครับหมื่นนิดๆครับถ้าซื้อสวยก็หลายหมื่นอันนี้หมื่นนิดๆก็เอาไว้ให้ดูครับคือผมเอามาหนึ่งสอนลูกศิษย์ด้วยครับสองท่านจะบูชาผมก็ขายแต่ผมแขวนอยู่ครับนี่หลวงพ่อเงินวัดดอนยาหอมครับรุ่นสองครับถ้าซื้อสวยก็หลายหมื่นครับแต่อันนี้ไม่สวยก็อยู่ประมาณสักอันนี้ก็อาจจะสักหมื่นหรือ7-8 พันก็แล้วครับแต่ว่าพุทธคุณเหมือนกันครับคุณภาพครับแก้วแต่ราคาเบาหนุ่มนุ่มพี่สวยก็แพงหน่อยพี่เพียงบางทีรุ่นหนึ่งดังบางเกจิรุ่นหนึ่งดังบางเกจิรุ่นหนึ่งไม่ดังมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากเขามีประสบการณ์บางทีรุ่นหนึ่งไม่มีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์เป็นตำนานของเจ้าขัวเอาไปแขวนเอาอะไรไปแขวนอ่ะไม่มีประสบการณ์ก็ไม่ดังอ่ะแต่พอมีประสบการณ์ก็ผมก็คือสิ่งหลายหลายอกหลายหลายเกจินะครับรุ่นหนึ่งไม่ดังรุ่นหนึ่งไม่ดังรุ่นสองรุ่นสองรุ่นสามรุ่นถัดไปครับเยอะไปครับอย่างว่าดีรุ่นบางวัวเนี่ยผมก็แฝงรุ่นสองแต่รุ่นสองก็มีประสบการณ์รุ่นแรกไม่มีประสบการณ์มีคนอื่นแต่ไม่ใช่ผมแต่ผมมีประสบการณ์กับรุ่นสองครับผมก็แฝงรุ่นสองครับหนึ่งถูกตังสองพุทธคุณสุดยอดพี่เจี๊ยบทำไมพี่เปียกชอบเชียร์พระนอกวัดจังก็พระนอกวัดเนี่ยถูกแล้วก็เราเห็นพิธีพิธีสุกเสกครับอย่างมุตโตเนี่ยอาจจะเป็นท่านองค์เดียวก็ได้สุกเสกที่วัดท่านครับแต่ถ้ามานอกวัดปั๊บเจ้าว่าเขาจะนิมนต์เจี๊ยบอาจารย์หลายรูปเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วเป็นธรรมเนียมนิมนต์เจี๊ยบอาจารย์หลายรูปมาสุกเสกครับมาสุกเสกเสร็จก็หลวงมุตโตก็มาเป็นประธานพิธีครับอย่างวัดประสาทบุญญาวาสเนี่ยปลูกเสร็จแย่ๆไงครับนี่เป็นที่มาของหลวงปู่ทวดที่น่าแขวนน่าศึกษาที่บอกเนี่ยครับแต่ว่าของแท้ก็มีของปลอมครับจึงบอกท่านว่านี่คือที่มาเกี่ยวกับเรื่องราวของพระครับที่นำมาบอกว่าพระนอกวัดแขวนนะครับพี่เปียกทบทวนให้ FC ฟังนิดหนึ่งหลวงปู่ทวดวัดประสาทบุญญาวาสกับหลวงปู่ทวดวัดเอี่ยมวรนุชต่างกันตรงไหนต่างกันที่พิมครับพิมตรงครับวัดประสาทเนี่ยเท่าที่ผมเห็นก็คือเนื้อผงเนื้อผงวัดเอี่ยมวรนุชเนี่ยเนื้อดำอย่างเดียวกับเนื้อโลหะครับแล้วก็มีกริ่งบาเกงวัดเอี่ยมวรนุชมีราคานะครับไม่ใช่ไม่มีราคาครับมีราคาจะถึงราคาแพงพอสมควรครับก็เลยต้องบอกว่าพระนอกวัดที่เชียร์เขาบอกเกจิอาจารย์เยอะครับแล้วก็พิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นทุกวันเป็นอย่างนั้นพระเสกในวัดองค์เดียวเสกในวัดก็หลวงพ่อองค์เดียวครับแต่ว่าถ้าเสกก็วัดหลายองค์เจ้าวาดวัดนั้นเขาต้องเอาเต็มที่ก็หนึ่งเขาบอกเขานี้รู้จักไงครับคนนี้รู้จักพระองค์นั้นคนนั้นรู้จักพระองค์นี้เนี่ยรู้จักกันก็นิมนต์มาลูกศิษย์ก็นิมนต์มาลูกศิษย์ก็นิมนต์มาครับมาปลุกเสกครับก็เกิดพิธีขึ้นฝั่งครับขมังเวทก็บอกอย่างนี้จึงนำเรื่องราวพระนอกวัดมาเผยกันพี่เพียกพระแต่ก่อนนู้นที่พี่มีประสบการณ์ซื้อหลักไม่ถึงร้อยเนี่ยแล้วทุกวันนี้เป็นหลักหมื่นเป็นหลักแสนเยอะมั้ยเยอะมากเยอะมากครับเอาหลวงพ่อโต๊ะดีกว่าครับหลวงพ่อโต๊ะแจมบ่อ2นะครับผมไปเช่าที่วัดอ่ะรังนึงครับรังนึงก็100ละองค์ละ100บาทหมื่นเดียวครับแล้วเดี๋ยวนี้นะองค์นึงนะแสนกว่าบาทเก็บไว้บ้างไหมหรือไปที่พัน500ไปแล้วก็ไม่ไปถึงพัน500ก็ประมาณสักไม่300ก็500หายหมดเลยเช่ามาองค์ละ100 300ก็โอเคแล้ว500ยิ่งครับผมได้เสร็จก็ไปซื้อใหม่ครับเพราะเขาสร้างเยอะหน่อยมาได้ก็สร้างใหม่สร้างก็ซื้อใหม่ได้ก็ซื้อใหม่ครับเลยกลายเป็นเรื่องราวของการที่ว่าเช่าวัดครับแต่ไม่ได้เก็บเพราะว่าผมชอบอาจารย์แตงกวยวัดประดุจพิธีอาจารย์แตงกวยถ้าพูดจริงๆแล้วก็เป็นอาจารย์หลวงปู่ตงเพราะหลวงปู่ตงเจ้านิมนต์อาจารย์แตงกวยไปปลุกเสกหลวงตาเป็นพระหลวงตาเหมือนกันเป็นพระที่มีความรู้เรื่องอาถรรพ์อาคม
แล้วก็แตงกวยสอนใหญ่ครับแล้วก็เป็นพระที่เป็นหมอยาครับมีตำรายาเยอะมากครับนั่นแหละทางพวกโต๊ะก็จะนิมนต์ท่านไปปลุกเสกด้วยผมชอบอาจารย์แตงกวยในสมัยนั้นแล้วก็หาไม่เคยเจอแต่แตงกวยผมมีเหรียญนั้นสวยมาก FC เช่าไปแล้วผมหาไม่ได้ไงที่ไม่สวยจะไม่แพงอ่ะครับหาไม่ได้วันนั้นสวยปิ้งเลยครับไปทำตลับไว้ก็เลยถอดตลับออกแล้วก็ให้เข้าไปพี่เปียกตอนที่ไปนิมนต์หลวงปู่โต๊ะนิมนต์ยากไหมไม่ยากไม่ยากสมัยก่อนเขาไม่กันเหมือนสมัยนี้สมัยนี้มีคนกันเยอะไม่ต้องพูดโต๊ะเราหลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เข้าไปดิมีคนกันทั้งนั้นไม่อยากให้ไปปลูกเสกวัดอื่นหนึ่งเขาดูเรื่องผลประโยชน์เขาได้ผลประโยชน์อะไรบ้างแล้วถ้าหากว่าไม่มีคนขับรถคนขับรถไม่ได้ตังค์มันก็ไม่ขับให้บอกมันไม่ว่างทำไงเขาต้องให้ตังคนขับรถเพราะฉะนั้นคนขับรถจึงสำคัญกว่านิมนต์ท่านเนี่ยนิมนต์กับคนขับรถเลยนิมนต์พระเนี่ยนะนิมนต์ด้วยนะนิมนต์คนขับรถเลยไปถามคนขับรถนะคนขับรถใหญ่กว่าหลวงพ่อเพราะมันเป็นคนพาหลวงพ่อไปแล้วต้องให้ตังคนขับรถนะไม่ให้ตังคนขับรถก็เสร็จเลยครับท่านเองที่บอกว่าการนิมนต์พระเนี่ยคนขับรถสำคัญครับเดี๋ยวนี้สำคัญยิ่งกว่าสำคัญยิ่งกว่าใครอยู่ครับคนขับรถไม่มาล่ะหลวงพ่อก็มาไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นพระที่มีตังครับอาจารย์แบงค์ก็หน้าต่างนอกหลวงพ่อแมนวัดหน้าตานอกครับไม่มีคนกันทุกวันนี้ดูครับท่านอยู่ก็ผมก็เคยนิมนต์ท่านมาปลุกเสกผมช่วยท่านผมก็มีนิมนต์มาปลุกเสกครับผมก็เพี้ยนก็ไม่กันสมัยนู้นนะครับแต่ตอนหลังก่อนมรณภาพไม่ได้ไปไม่ได้ไปก่อนมรณภาพไม่ได้ไปผมไปตอนนั้นไม่มีคนกันครับเพราะว่าลูกศิษย์เข้าไปด้วยคือริมชนครับเขาเรียกเสียริมชนพาไปกินข้าวเดี๋ยวก็ไปหาพ่อเพี้ยนครับก็ได้ครับหลวงพ่อเพียรวัดเกริ่นกระถินเคยนิมนต์หลวงพ่อรวยไหมเคยก็นิมนต์ไปปลุกเสกนี่แหละพ่อทวดนี่แหละพ่อทวดสมเด็จเมืองใต้นี่แหละหลวงพ่อสาววัดดอนย่านางครับหลวงพ่อรวยวัดตะโกสายอยุธยานิมนต์เกือบทุกองค์พระหัวพระพุทธสวรรค์เฮ้ยพี่เบี้ยทำไมเกจิสายอยุธยาเยอะจังก็เยอะกว่าทุกจังหวัดตำนานครับตำนานของหลวงปู่ทวดท่านเคยไปปักโต๊ะครับที่ตรงนั้นครับก็เลยถือโอกาสนิมนต์พระคณาจารย์ที่สืบเชื้อสายมาจากอยุธยาครับเอามาปลุกเสกท่านด้วยครับเท่านั้นเองไม่มีอะไรพิเศษครับพี่เป๊กพระที่ตกอยู่เนี่ยไม่ได้ปล่อยให้เช่าต่อเยอะไหมทุกวันนี้ยังเหลือเยอะไหมเยอะมากเยอะมากครับเป็นคนถ้าถามผมจริงๆนะผมเนี่ยเล่นพระไม่ถูกวิธียอมรับเลยเหรอก็ไม่ถูกวิธีไงรุ่นผมสอนลูกศิษย์ผมบอกยาตัวอย่างผมนะของผมเนี่ยเป็นคนหลงไหลพระเครื่องครับหลงไหลพระเครื่องได้พระเครื่องมาแล้วเป็นอะไรเป็นที่ชื่นอกชื่นใจได้ครอบครองเป็นถือว่าเป็นคนหลงไหลหลงไหลพระเครื่องครับชอบใจครับขายมากน้อยกว่าซื้อมากกว่าขายเอาง่ายๆ งี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นพระเนี่ยผมก็ทยอยพอดีเขาเรียกไปเอาพระนี่ไปผมก็ซื้อมาเสร็จแล้วผมก็มาแบ่งปันนี่แหละทำรายการไตรเทพเนี่ยผมใช้คำว่าแบ่งปันพระเครื่องครับให้น้องๆให้พี่ๆครับได้ไปแสนกันตัวอย่างแล้วผมไม่ค่อยได้ขายหนังสือผมยังไม่ลงเลยในสมัยก่อนน่ะทั้งพี่เป็นเจ้าของเองครับก็ไม่ลงขายพระตัวเองก็ไม่ลงขายเขาฝากมาก็ลงไปเขาฝากมาก็ลงไปครับทำหนังสืออยู่นานหลายเดือนครับมีคนบอกว่าทำหนังสือเพื่อขายพระได้ลองทำดูว่าทำหนังสือไม่ต้องขายพระอยู่ได้ไหมจริงๆแล้วต้องบอกว่าอยู่ไม่ได้เรียกก่อนทำหนังสือแล้วต้องขายพระต้องขายพระจริงๆอยู่ได้ครับถ้าทำหนังสือไม่ขายพระอยู่ไม่ได้ครับเพราะค่าใช้จ่ายเยอะมากค่าใช้จ่ายเยอะมากสุดท้ายพี่ก็อยู่ไม่ได้จริงๆอยู่ไม่ได้จริงๆก็ค่าใช้จ่ายเยอะไงครับหนังสือก็เรื่องแพงครับแล้วยิ่งมาตอนนี้ทำนะตลกเลยครับกลางอากาศครับเพราะเขาดูในมือถือครับจริงๆแล้วดูในมือถือดูใน YouTube เนี่ยมันไม่เหมือนกับมีหนังสือครับหนังสือเป็นตำรับตำราที่จับต้องได้ครับอยู่กับคุณจนกว่าปวกจะกินครับกินจะหายไปครับแต่ YouTube เนี่ยท่านเริ่มดูทักวันหนึ่งหรือลืมไปกดโทรศัพท์กดน้ำไปกดเข้าตอนนั้นเองมันลบหายลบไปแล้วอ้าวยังอยู่ที่อื่นนี่พี่ต้องซื้อเครื่องใหม่อยู่ซื้อเครื่องใหม่ก็หาไม่เจอแล้วครับยูทูบก็เปลี่ยนไปเรื่อยไงครับเปลี่ยนไปเรื่อยเลยแล้วคนสอนเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนรุ่นใหม่เ
เออพี่เปียกแบบรู้สึกไงกับไอ้เซียนรุ่นใหม่ที่มันสอนพระซึ่งมันไม่ทันเลยสอนจริงบ้างไม่จริงบ้างถือเชื่อถือได้ผมว่าเขาเอาสอนเพื่อขายมากกว่าสอนเพื่อขายพระมากกว่าให้ความรู้กับคนที่ดูสอนเพื่อขายพระสอนเพื่อขายพระตัวเองเพื่อเชียร์พระตัวเองให้ขึ้นมาว่าองค์นั้นดีนะองค์นี้ดีนะองค์นั้นเป็นอย่างนั้นองค์นั้นดีพระส่วนใหญ่ก็ไปเอาจากคนนั้นมาบ้างเอาคนนี้มาบ้างแล้วก็ขายพระเนี่ยเอาสตางค์มากองเนี่ยสมัยก่อนไม่มีเขาไม่ได้เห็นด้วยซ้ำไปว่าตังค์มากองแต่สมัยนี้ไม่ได้ต้องกองให้เห็นว่ามีตังค์เยอะครับพร้อมจะรับซื้อสมัยก่อนนี่เช่ายังไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยว่าพระมาต้องฝึกว่าไอ้นี่ได้พระอะไรมาวันนี้แล้วก็สมัยนี้ต้องโชว์เดี๋ยวนั้นเลยต้องโชว์เดี๋ยวนั้นก่อนโชว์เดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็บางคนนี่ใส่สร้อยใส่นาฬิกาซะหรูหราเลยไม่ใช่ผมว่าเขาแล้วผมไม่มีนะผมมีทุกอย่างที่พวกเขามีครับแต่ว่าไม่ใส่อายครับไอ้นักเลงพระแต่ก่อนเขาไม่อวดเงินกันไม่อวดก็ไม่อวดแล้วไม่อวดเงินไม่อวดอะไรแล้วก็อวดก็นั่งสภากาแฟไงครับไอ้วันนี้ได้พระวันนี้มาไว้ใส่กล่องบุ๊กแล้วกล่องบุ๊กแล้วครับกล่องนึงแล้วก็เปิดให้ดูครับมีองค์นี้นะองค์นี้เท่านี้นะองค์นี้เท่านี้นะองค์นี้เท่านี้แล้วเท่านั้นเองไอ้ที่มาโชว์ขายพระแบบไม่มีไม่มีไม่มีครับเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นธุรกิจกลายเป็นธุรกิจกลายเป็นมีหน้าม้าครับเอาพระไปขายอย่างเมื่อวานนี้ผมไปนั่งอยู่ตลาดไทยล่าไออันนี้ผมเอาไปนะก็ไปถึงเขาส่งขายลูกส่งไปขายได้แล้วเอาตามมาให้เรียกสับกลางอากาศขายเลยได้แล้วขายเลยขายเลยชอบไหมส่งให้ดูชอบไหมชอบเอาไปไม่ชอบก็ยังไม่ต้องซื้อครับสับกลางอากาศแล้วไม่ต้องลงทุนเขาบอกเอาเงินเร็วเข้าว่าขายเร็วเข้าว่าครับจึงจะรู้ว่าเป็นนักขายครับปัจจุบันนี้เป็นนักขายมากกว่านักซื้อสอนเพื่อขายพระตัวเองก็ได้สอนเพื่อขายพระตัวเองครับบอกตำแหน่งกับตัวเองตรงนั้นตำแหน่งตรงนี้พระบางอย่างมีไม่มีตำแหน่งแต่มันก็สร้างโยงตำแหน่งจนกระทั่งมีบล็อกเหมือนกันบล็อกนั้นนิยมบล็อกนี้ไม่นิยมอะไรพวกนี้ครับนี่เกิดจากเสียงพวกนี้ทั้งนั้นครับจึงนำกลับมาบอกว่าซื้อพระไม่ต้องแห่ครับดูเองให้ได้ซะก่อนแล้วค่อยซื้อผมยังบอกว่านี่คือเรื่องราวของการศึกษาแล้วค่อยสะสมครับหนังสือเสียเยอะๆนะครับไม่ต้องซื้อหนังสือผมก็ได้ซื้อคนอื่นก็ได้แต่ว่าซื้อมาดูครับมันเป็นภูมิความรู้ของคนที่มีความรู้จริงๆเขาอยากทำครับเขาอยากเขียนครับให้ความรู้เท่านั้นเองครับตอนไตรเทพไตรงูทำพระองค์ครูน่ะมันก็มีความรู้เยอะแยะใครไปอ่านสมัยก่อนนะเก็บไว้บ้างหรือเปล่าหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่แล้วทิ้งหมดโอ้โหคนทำหนังสือจะไม่เก็บหนังสือครับผมเป็นลูกจ้างเขาทิ้งหมดเลยเป็นลูกจ้างเขาทิ้งหมดครับผมแล้วก็หนังสือปัจจุบันเนี้ยครับหาหนังสือเก่าๆไม่ไปได้ครับอาณาจักรเมื่อก่อนเล่มละ10บาท5บาทผมซื้อถ้าจะไม่ผิด8บาทของพี่ปีชาเอี่ยมทำนะครับเดี๋ยวนี้ไปซื้อเนี่ยเล่มนึงไม่รู้กี่ร้อยครับหาซื้อไปเจอด้วยซ้ำนี่นะครับคุณค่าแห่งหนังสือพระดูทุกเนี่ยถ้าเปิดตรงไหนก็เจอครับก็เจอสอนสองคนสอนยังไม่เหมือนกันเลยสองคนสอนอยู่สมาคมเดียวกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอีกไม่เหมือนกันอีกครับครับก็มีคนสอนผมแค่เปิดดูเปิดดูแล้วก็เล่เรียนต่างๆเนี่ยเยอะคนสมัยนี้เยอะกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนไม่มีเล่เรียนขายไหมขายเท่าไหร่ครับเท่านั้นเองจบแต่คนไหนที่มีการเชียร์มีการบอกมีการอะไรไม่ชอบมีอะไรพวกนี้ครับเชียร์ผู้ขายถูกกว่าครับคนขายถูกกว่าซื้อร้อยหนึ่งไปขายร้านนึงมีไหมก็มีแต่ผมก็โกหกครับซื้อกันเองเหรอไม่ไม่อ่ะก็เขาคุยว่าเขาไปเดินไปแล้วก็ไปเจอไงแล้วซื้อร้อยเดียวครับแล้วขายไปร้านนึงก็โกหกสร้าง power ให้กับตัวเองครับตัวเองเนี่ยดูเก่งจริงแล้วผมว่าไม่น่าดูได้เลยครับครับผมถ้าดีผมดูนะอันนี้ก็เป็นโอกาสเติมนี้ก่อนศึกษาแล้วค่อยสะสมครับหนังสือพระผู้บารมีเป็นหนังสือดีที่ท่านน่าซื้อพี่เบียกเมื่อก่อนนี้ไปคุยกับอาตมาผมบอกว่าไม่เป็นพระอย่าซื้อพระพี่เบียกเข้าใจความหมายยังไงผมเข้าใจว่าก็คุณรู้ว่าเป็นคุณซื้อองค์นี้แล้วคุณเรียกไปให้คุณนู้นดูคุณนี่ดูมันก็เสียความรู้สึกครับแพ้หรือเปล่าศึกษาให้เป็นก่อนหลังผมเนี่ยศึกษาแล้วค่อยสะสมคนมาซื้อผมหลายคนหนึ่งมีใบเซอร์ไหมผมบอกตกลงคุณจะซื้อพระผมหรือจะซื้อใบเซอร์จะซื้อใบรับประกันครับถ้าคุณซื้อใบรับประกันผมบอกให้
ครับไม่ต้องตะเวนให้คนอื่นออกครับให้คนอื่นออกหมดแล้วว่ารู้ถูกเราเนี่ยครับเสียคนซื้อพระเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะแถมถามไอเซอร์ก็ผมเห็นที่วางขายตามงานประกวดก็มีเยอะเลยครับมีร้านเนี่ยเดินไปเนี่ยงานเนี่ยไอใบรับรองการขายร้านหรือว่าเป็นแถวเลยนะครับแล้วก็บอกโอ้เนี่ยไปเซอร์มาแล้วโอ้ยไปเซอร์มาแล้วโอ้ครับเกณฑ์จะชัดครับจะเซอร์ตอนไหนครับผมบอกว่าใบเซอร์เนี่ยเกณฑ์ได้ครับพระยังเกณฑ์ได้เลยได้เพราะนั้นที่ว่าดูเองครับหัดดูเองให้เป็นแล้วค่อยๆซื้อด้วยความสามารถของเรามันจะเกิดความภูมิใจครับว่าเออตอนนี้เรารู้เองว่ามีแค่เท่านั้นเองไม่มีอะไรเคล็ดลับปิดตาปิดใจและติดตามครับเตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีทำนี้เองก็ได้แล้วครับครับสวัสดีครับพี่เพชรสวัสดีครับผม